ภาษีหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะหลายคนมีข้อสงสัยว่าเวลาทำธุรกิจต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันค่ะ5ภาษีนะคะสำหรับใครที่ทำธุรกิจนะคะจดทะเบียนบริษัทอันนี้เป็นภาษีที่จะต้องรู้เลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการที่เราทำธุรกิจค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆจากพี่หมุนด้วยค่ะภาษีหลักที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะหลายคนมีข้อสงสัยว่าเวลาทำธุรกิจต้องเสียภาษีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะพี่หมุนมีหลักๆเลยค่ะที่จะมาคุยกันนะคะก็คือข้อที่1ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT ค่ะอันนี้ย่อมาจาก Value Asset Tax นะคะเป็นภาษีจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหรือบริการค่ะทั้งนี้นะคะเป็นการผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศค่ะซึ่งตรงนี้นะคะผู้ประกอบการที่มีรายรับนะคะจากการขายสินค้าหรือให้บริการทั้งปีเกินกว่า 1.8 ล้านนะคะจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการของเรานะคะโดยเราเนี่ยต้องออกใบกำกับภาษีแล้วก็จัดทำรายงานภาษีเพื่อนำส่งให้กับกรมสรรพากรในทุกๆเดือนค่ะประเภทของการยื่นแบบภาษีนะคะมี2แบบค่ะคือ 1. แบบพพ.30 นะคะและ 2. แบบพพ.36 ค่ะซึ่งทั้ง2แบบนะคะเป็นแบบที่นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อจ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการค่ะโดยแบบพพ.30 นะคะเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเทศค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเราสามารถยื่นแบบและชำระภาษีได้2วิธีค่ะวิธีที่1นะคะคือการยื่นแบบกระดาษค่ะตรงนี้สามารถที่จะยื่นที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่นะคะหรือธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ได้นะคะภายในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะกับ2นะคะสามารถยื่นได้ทางอินเทอร์เน็ตค่ะภายในวันที่23ของเดือนถัดไปค่ะส่วนพพ .36 นะคะเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ต่างประเทศค่ะโดยแบบพพ .36 นะคะผู้ที่จ่ายเงินค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการนะคะจะต้องเป็นผู้ที่นำยื่นแบบตัวเนี้ยค่ะแทนซึ่งการยื่นแบบและการชำระภาษีนะคะก็มีอยู่2วิธีเช่นเดียวกันค่ะแบบที่1นะคะเป็นแบบกระดาษสามารถที่จะยื่นได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นะคะหรือธนาคารพาณิชย์ภายในวันที่7นะคะของเดือนถัดไปและ2ค่ะในการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตค่ะตรงนี้เนี่ยสามารถยื่นได้ภายในวันที่15ของเดือนถัดไปค่ะภาษีตัวที่2นะคะก็คือภาษีหักหน้าที่จ่ายนะคะซึ่งย่อมาจาก withholding tax นะคะเป็นการจัดเก็บภาษีล่วงหน้าค่ะกำหนดให้ผู้ที่จ่ายเงินได้นะคะมีหน้าที่ในการหักภาษีจากเงินที่จ่ายให้แก่ผู้รับทุกครั้งนะคะที่จ่ายโดยอัตราภาษีหักหน้าที่จ่ายหลักๆนะคะที่เราเห็นบ่อยๆในธุรกิจจะมีอยู่5ตัวค่ะคือ 1. ค่าขนส่งนะคะหักหน้าที่จ่าย 1% ค่ะ 2. ค่าโฆษณานะคะหักหน้าที่จ่าย 2% ค่ะ 3. ค่าบริการนะคะหักหน้าที่จ่าย 3% ค่ะ 4. นะคะค่าจ้างทำของหักหน้าที่จ่าย 3% ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5คือค่าเช่าค่ะหักหน้าที่จ่าย 5% ค่ะซึ่งในส่วนของการยื่นแบบและชำระภาษีนะคะก็มีอยู่2วิธีค่ะคือการยื่นแบบกระดาษนะคะสามารถยื่นได้ที่สำนักงานกรมสรรพากรพื้นที่นะคะหรือธนาคารพาณิชย์ภายในวันที่7ของเดือนถัดไปค่ะและอันที่2นะคะคือการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตค่ะตรงนี้ต้องยื่นภายในวันที่15ของเดือนถัดไปนะคะภาษีตัวที่3ค่ะคือภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะซึ่งย่อมาจาก Corporate Income Tax นะคะหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่า CIT ค่ะคิดคำนวณจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีนั้นๆ นะคะนั่นก็คือการนำรายได้ที่เกิดขึ้นนะคะหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งได้กำไรเท่าไหร่นะคะเราก็นำมาคำนวณอัตราภาษีค่ะซึ่งอัตราภาษีของนิติบุคคลนะคะอยู่ที่ 20% ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นกิจการ SME นะคะที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านบาทและรายได้ไม่เกิน30ล้านบาทต่อปีค่ะตรงนี้กำไร 300,000 แรกนะคะยกเว้นภาษีไม่ต้องเสียภาษีเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกำไรนะคะหากเรามีกำไรตั้งแต่ 301,000 บาทขึ้นไปจนถึง3ล้านนะคะตรงนี้เราก็จะเสียภาษีอยู่ที่ 15% ค่ะและถ้า3ล้าน1บาทขึ้นไปนะคะจะเสียภาษีอยู่ที่ 20% ค่ะซึ่งเราจะต้องยื่นแบบภาษีนะคะพ.ง.ด. 51นะคะในสิ้นเดือนกรกฎาคมของทุกปีค่ะและยื่นแบบภาษีพ.ง.ด. 50นะคะภายใน150วันของเดือนถัดไปค่ะภาษีตัวที่4นะคะคือภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะเป็นภาษีอีกประเภทนึงนะคะที่กฎหมายเรียกเก็บจากกิจการที่ถูกกำหนดไว้นะคะว่าเป็นพิเศษแยกต่างหากจากภาษีมูลค่าเพิ่มหรือว่า VAT 7%นั่นเองซ
ซึ่งกิจการที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะมีประมาณนี้ค่ะ1ธนาคารนะคะ2ธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์นะคะ3ธุรกิจประกันชีวิตค่ะ4ธุรกิจรับจำนำค่ะ5การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารนะคะเช่นการค้ำประกันปล่อยกู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินรับส่งเงินไปต่างประเทศเป็นต้นนะคะ6ธุรกิจที่ขายอสังหาริมทรัพย์ค่ะ7นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกแฟคเตอร์ลิ่งต่างๆนะคะและ8คือธุรกิจที่เกี่ยวกับการขายหลักทรัพย์นะคะตัวที่5นะคะก็คืออากรสแตมป์ค่ะเป็นภาษีอีกประเภทนึงนะคะซึ่งเอกสารที่จะต้องเสียภาษีอากรสแตมป์ก็อย่างเช่นสัญญาเช่าโรงเรือนสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินสัญญาจ้างทำของสัญญากู้ยืมเงินเป็นต้นนะคะโดยผู้ที่มีหน้าที่เสียอากรสแตมป์นะคะก็เช่นผู้ให้เช่าผู้โอนผู้ให้กู้หรือว่าผู้รับประกันภัยนะคะซึ่งสิ่งที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรสแตมป์นะคะอาจจะตกลงให้คู่กรณีอีกฝ่ายเป็นผู้ที่เสียอากรสแตมป์แทนก็ได้นะคะถ้าสัญญาที่ทำกันนะคะภายในประเทศจะต้องเสียอากรสแตมป์ภายใน15วันของวันที่ทำสัญญาค่ะส่วนสัญญาที่ทำขึ้นนอกประเทศนะคะจะต้องเสียอากรสแตมป์ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสัญญาค่ะ